ครับหลังจากเราแล่นเนื้อเสร็จแล้วครับเสร็จมันเราก็มาทำเป็นกับข้าวกินเวลาเร่งรีบนะครับมีเท่าไหร่ก็เอามาใช้ให้ก่อนถ้าราบเราก็ไม่ต้องไปซอยละเอียดมากนะครับเอาหยาบๆนะถ้าผักชีราบสะระแหน่ขาสะระแหน่อันนี้เป็นหอมเปรย์นะครับหอมเปรย์สะระแหน่เอาหม้อมาให้ด้วยอุปกรณ์พร้อมวัตถุดิบพร้อมราบนะครับหอมแดงใบสะระแหน่ใบผักชีราบมะนาวพริกป่นข้าวคั่วพริกป่นผงชูรสอาหารไทยครับแล้วก็จะคั่วเนื้อคั่วเนื้อก่อนนะครับใส่น้ำไปนิดหน่อยนะครับไม่ต้องใส่เยอะใส่น้ำซุปไปนิดนึงกระบวนน้อยไม่ต้องสุกมากนะครับเทคนิคจะให้อร่อยนะครับคือเราต้องใส่พวกจำนวนเนี้ยไปก่อนสักหน่อยนึงเพราะว่าถ้าเราไปใส่ตอนเนื้อสุกแห้งแล้วอ่ะมันเข้าไปยากอย่างนี้เราใส่ไปสักหน่อยก่อนใส่ไปอย่างละหน่อยก่อนนะครับน้ำมะนาวคั่วพอสุกนะครับประมาณนี้แค่นี้ก็อร่อยแล้วครับทีนี้เราก็จะมาทำการปรุงให้เสร็จสมบูรณ์นะเนื้อเราคั่วแล้วพริกป่นข้าวคั่วสักช้อนครึ่งนะครับพริกป่นช้อนหนึ่งเติมนี้เพิ่มนิดหน่อยน้ำปลาอีกนิดหน่อยเราก็จะทำการชิมอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อเราได้ที่แล้วเราก็เอาที่ใส่หอมแดงกีราบต้นหอมใบสะระแหน่เราเหลือไว้หน่อยหนึ่งนะครับไว้แต่งอันนี้มันลาบสำหรับภัตตาคารนะครับเลยไม่ได้มันเลยจะออกหน้าตาสวยงามหน่อยเราต้องเอาไว้แต่งหน้าลาบเนื้อภัตตาคารเราก็จะแต่งหน้านะครับเตรียมนิดนึงลาบเนื้อภัตตาคารเนาะติดไปแล้วแต่งเพื่อความสวยงามนะครับอาหารเด็กเกล็ดมีหน้ามีตาไปอย่างอร่อยยังมี